แล้วก็ทางส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในช่วงเช้าเพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ตรงนั้น ก็เห็นเหตุการณ์อยู่ก็ต้องขอโทษแทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกประยุทธ์เพราะว่าท่านขอฝากคำขอโทษมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะทำมาเป็นในสื่อออนไลน์ก็มาบอกว่าถ้างั้นก็ฝากเป็นข้อความผ่านผมพ่อเรามองว่านายกนี่เป็นคนดีนะฮะตั้งแต่มีนายกมาคุณก็เห็นว่าชุดทักษิณเนี่ย4คนนอมินีกันน่ะมันโกงชาติบ้านเมืองชิบหายปนปี้หมดที่ป้าไร้ด่าเนี่ยจะเพิ่งเห็นนายกเนี่ยที่เป็นว่าผ่านไปแล้วครับไม่อยากจะผ่านนะพวกที่ทำลายบ้านเมืองเนี่ยไม่อยากจะผ่านก็เรื่องนี้ปัจจุบันเรื่องนี้ไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยฝากบอกด้วยว่าพวกเรารักนะวันนี้คือความเสียใจมันมีอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยพวกเราไปยืนมันเสียใจไงมันลดกระจกไม่ได้กระจกไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็กระจกมันดำมันเป็นเรื่องของการรปภ.ของเราก็ต้องขอความเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับก็จะประมาณนี้ก็ต้องก็ขอโทษแทนท่านอีกครั้งหนึ่งก็ขอไปด้วยครับก็ฝากบอกด้วยนะคะพวกเรายังรักและยังสนับสนุนลุงตู่ตลอดไปนะคะฝากขอบพระคุณเดี๋ยวผมจะนำเรียนท่านก็ยังรักยังไงก็รักลุงตู่อยู่แล้วครับผมครับขอบคุณครับค่ะค่ะเดี๋ยวผมมีนิดก็อยากนะลดกระจกลงและยกมือให้เราก็เกิดความน้อยใจกันตอนนี้เราเข้าใจนายกแล้วพวกเราก็ชาวยาและกลุ่มปกป้องของพวกเราเนี่ยก็ยังรักนายกเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยใจไปบ้างแต่นาทีนี้เนี่ยเราต้องยืนอยู่ข้างนายกแล้วเราก็รักนายกเพราะว่านายกนี่ทำเพื่อประเทศชาติเรารักนายกของเราแล้วนายกรู้ยังไงว่าเราน้อยใจอ่ะก็เห็นข่าวออกหลายช่องแล้วเนี่ยเห็นข่าวออกหลายช่องเข้าใจนายกแล้วพวกเราว่าชาวยาและกลุ่มปกป้องของพวกเราเนี่ยก็ยังรักนายกเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยใจไปบ้างแต่นาทีนี้เนี่ยเราต้องยืนอยู่ข้างนายกแล้วเราก็รักนายกเพราะว่านายกนี่ทำเพื่อประเทศชาติเรารักนายกของเราแล้วนายกรู้ไงว่าเราน้อยใจก็เห็นข่าวออกหลายช่องแล้วเนี่ยเห็นข่าวออกหลายช่องข่าวนี้ออกไปหลายช่องเลยแต่เพียงแต่ว่าข่าวก็ยังไม่ได้มาถามเราว่าน้อยใจเพื่ออะไรน้อยใจอะไรยังไม่ออกมาถามเราแล้วท่านนายกติดต่อเรามาอย่างไรครับก็ทีมงานค่ะท่านนายกส่งทีมงานมาเลยนะครับคะท่านทีมงานท่านว่าไงครับท่านฝากมาว่าไงก็สั่งว่าบอกว่านายกไม่มีเจตนาที่จะไม่ทักทายพวกเราเพียงแต่ว่ารถเนี่ยลดกระจกลงไม่ได้ลดกระจกลงไม่ได้และท่านมาในฐานะอะไรนะเออะไรกระทรวงกระทรวงกลาโหมเมื่อกี้ค่ะอาจจะเป็นที่แรกก็ได้บางทีนายกได้ออกงานและมีประชาชนอย่างพวกเราไปต้อนรับไม่เหมือนสมัยที่ท่านเป็นนายกเนี่ยก็ปกติได้อันนี้คือท่านทำอะไรก็คงต้องระมัดระวังตัวเดี๋ยวจะเป็นประเด็นข่าวใครรู้จักป้าอยุธยาใครรู้จักป้าอยุธยาใช่ไหมนายกรู้จักป้าอยุธยาไหมครับรู้ค่ะรู้อ๋อเพราะว่าดูได้ดูไลฟ์ดูอะไรของป้าไปหลายคลิปเหมือนกันแล้วป้าอยุธยารู้ได้ไงว่านายกจะมาวันนี้ครับรู้ที่ข่าวออกมาแล้วว่าข่าวออกมาเมื่อคืนก็ออกเมื่อวันซืนก็ออกมาว่านายกจะมาเราก็เลยเรียกมวลชนมาทำป้ายหาดอกมงดอกไม้มาให้นายกวันเนี้ยและรถผ่านไปเฉยเฉยก็เอ๊ะรถเป็น10คันเลยนายกคันไหนกระจกดังเมี่ยมเลยนายกคันไหนเนี่ยไม่เห็นออกเปิดกระจกมาทักทายเราเรามีความรู้สึกอะน้อยใจกันไงนาทีนั้นน้อยใจก็เพิ่งมารู้จากทีมงานว่ากระจกเนี่ยมันเปิดไม่ได้เป็นกระจกนิรภัยแล้วก็เป็นของรปภ.ใช่ไหมรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ตำแหน่งของนายกป้าอนุญาตรู้นายกจะมานี่ตั้งใจจะรับตั้งใจต้อนรับขนาดไหนเนี่ยถามจริงตั้งใจต้อนรับเราก็จะตะโกนบอกนายกสู้สู้นายกอยู่ยาวคือให้กำลังใจแหละที่ออกมาวันนี้ทุกคนพร้อมให้กำลังใจนายกซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยด้วยเราออกมาเป็นกำลังใจให้เต็มที่เลยว่าให้นายกสู้สู้นายกอยู่ยาวอะไรเงี้ยเราตั้งใจแบบนี้เลยพวกเรานี่พร้อมใจกันเลยนะวันนี้ที่ไปเทใจให้นายกตู่วันนี้ค่ะดีใจแล้วเตรียมอะไรไปให้นายกเลยดอกไม้ไงฮะอยู่ไหนดอกไม้ก็แจกจ่ายกันหมดแล้วผู้เหยียบดอกไม้แทนใจมอบให้นายกแล้วก็ป้าย
ไทยอยุธยาด้วยแล้วก็นายกสู้ๆนายกอยู่ยาวพวกเรารักนายกอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างรูปนั้นที่เข้าไปนายกไปทักทายด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนั้นโอ้โหโลกทั้งโลกมันหยุดหมุนเลยนาทีนี้โลกทั้งโลกมันหยุดหมุนเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับกองเชียร์ตู่เนี่ยอยุธยาไม่ได้มารักอะไรขนาดนั้นรักสิฮะเรารักผลงานนายกประยุทธ์เรารักผลงานเราจะเห็นว่า4นายก4สมัยมาไม่มีผลงานอะไรจะโดดเด่นเท่านายกประยุทธ์นายกประยุทธ์อาจจะไม่พูดมากแต่ผลงานเขาเยอะมากที่สุดเข้าจับต้องได้ถนนหนทางอะไรคลองเครื่ององอางต่างจังหวัดเนี่ยไปตามต่างจังหวัดนี่ก็ไปให้ความสะดวกสบายตามต่างจังหวัดไปสร้างผลงานให้ตามต่างจังหวัดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยซึ่งเราไม่เคยได้รับไม่เคยได้เจอค่ะตอนนี้ถ้าจะคุยพูดกับนายกได้พูดได้เลยครับก็ฝากบอกนายกนะคะว่าพวกเราชาวยาน้อยใจแต่ตอนนี้ไม่น้อยใจแล้วขอส่งกำลังแรงใจให้กับท่านนายกนะคะพวกเราจะคอยดูและเป็นกำลังใจให้เดือนนี้นะคะขอให้ผ่านอุปสรรคไวๆแล้วก็กลับมาสร้างผลงานกลับมาสร้างงานให้กับคนไทยสร้างผลงานสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะนายกอยากไปหานายกอยากไปหาสิก็ไม่เคยเจอตัวนายกเลยอยากจะเจอวันนี้ตัวเป็นๆก็ไม่ได้เจอตั้งใจอยากจะพบนายกในวันนี้เราวันนี้น้อยใจนะว่าจะไปถูกที่อะไรนะเขาบอกว่าอยู่อะไรอ่ะอนุสาวรีย์อ่ะอะไรอ่ะสีสุริยโยไทยเราจะไปบุกเลยเนี่ยวันนี้เราจะไปบุกถ้าไม่ให้พบจะไปบุกความน้อยใจไงตอนหลังก็ไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วทำมาอีกไงท่านนายกมานานเราก็เพิ่งรู้ข่าววันสองวันเองแต่เราความฉุกละหุกเราก็ไปจัดหาดอกไม้แล้วทำป้ายใช้เวลาวันเดียวให้เสร็จอย่างเงี้ยฮะแล้วมีก็ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นน้อยใจตรงที่เราตอนแรกเข้าใจผิดว่านายกเนี่ยไม่ยอมพบพี่น้องชาวอยุธยาซึ่งเป็นคนที่พวกเรานี่รักท่านมากแล้วก็เป็นกองเชียร์สนับสนุนมาตลอดเพราะเราเห็นผลงานของนายกประยุทธ์ที่เราออกมาเชียร์ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนายกไม่เปิดกระจกมาโบกไม้โบกมือให้เราสักนิดนึงลูกเด็กเล็กแดงชะเง้อกันโดยเฉพาะป้าเนี่ยตัวตั้งตัวตีเลยเนี่ยที่จะต้องพบนายกเนี่ยก็เพิ่งมาทราบว่าเป็นรถนิรภัยรถกระจกลงไม่ได้และติดเองก็ทีมงานค่ะทีมงานของท่านนายกแล้วทราบว่าเช้าต้องไปแล้วก็หลังจากนั้นฮะเราทำไงต่อเราน้อยใจยังไงเราก็น้อยใจแล้วก็ประกาศเลยไม่เอาแล้วไม่ไปรับนายกแล้วเราน้อยใจไงทำไมอ่ะเราเคยรับอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอใช่นาทีนี้เราน้อยใจจนกระทั่งวันนี้ทีมงานนายกมานะฮะก็เอากระเช้ามาปลอบฝันกระเช้ามาให้แล้วก็มาปรับความเข้าใจว่านายกไม่ได้คิดแบบนั้นกับพวกเราชาวพระนครศรีอยุธยาแค่นี้เราก็ดีใจมีพลังใจแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านั้นที่เราไปรอเรารอตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้ากี่โมงมันจะบอกไม่ได้8โมงก็มีกี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งรอ6โมงก็มีมันแล้วแต่ละคนไปมันไม่พร้อมกันเตรียมรอแต่เช้าเอาดอกไม้อะไรไปให้มันมีดอกอะไรสีเหลืองอ่ะป้าก็ภูมิใจเนาะกุหลาบด้วยนะมีดอกไม้เตรียมไปอ่ะครับผมพอขบวนมาหรือนายกเดินมาขบวนมาอะไรเงี้ยมันกระจกสีดำหมดเราไม่รู้คันไหนเป็นนายกเป็นคันไหนเป็นใครเลยอ่ะมันเหมือนกันหมดดำๆก็ชะเง้อด้วยความว่านายกจะโบกไม้โบกมือให้ไงก็เอานายกเข้าไปแล้วเอารอเดี๋ยวนายกมาก็คงจะเปิดกระจกให้เราหรือลงมาทักทายเราแต่ปรากฏก็ผ่านไปยิ้มอยู่ในรถก็ได้โอเคยิ้มอยู่ในรถมองไม่เห็นครับใช่มันมองไม่เห็นค่ะถึงความไม่เข้าใจตรงเนี้ยนะทุกอย่างมันแล้วจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นกระจกนิรภัยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้คือที่เราโพสต์ไปแล้วมันน้อยใจมากเลยน้อยใจแล้วจะทำไงต่อท่านนายกก็คงต้องรับค่ะเพราะเราเข้าใจแล้วความรักไม่มีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะสำหรับนายกคนนี้เพราะผลงานท่านเยอะมากอยากฝากบอกนายกยังไงอยากฝากบอกนายกว่าพวกเราชาวพระนครศรีอยุธยานะคะขอสนับสนุนนายกต่อแล้วก็ขอเป็นกำลังใจและเดือนนี้เราจะรอฟังข่าวดีนะฮะให้กับนายกให้กลับมาสร้างผลงานให้กับคนไทยทั้งประเทศอวยพรให้นายกครับก็ขออวยพรให้นายกผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ดีนะฮะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นะคะขอให้นายกผ่านนะคะ
ไม่อยากให้ฝ่ายนั้นมาบิดเบี้ยวว่าจะต้องปี57ไม่ใช่ป้าไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรอ่ะแต่ป้าไปลงกาประชาธิปี60ร่วมลงรัฐธรรมนูญปี60นายกก็มาจากปี60ความคิดของป้านะไม่ใช่นักวิชาการอย่างพวก3กิจแต่มาตีความหมายปี57ไม่ใช่อ่ะแล้วตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใจยังไงเข้าใจนะว่าเกิดการเข้าใจผิดกันเรื่องการลดกระจกตอนแรกวุ่นวายเลยวุ่นวายเลยฮะวุ่นวายอะไรในใจคิดยังไงวุ่นวายโอ้ทำไมนายกมาทำให้พวกเราชาวยาอกหักเนี่ยรักก็รักเนี่ยรักก็รักนะคนยาเนี่ยรักก็รักรักที่สุดพร้อมที่อยากเจอแต่ไม่ได้เจออยากเจอไม่ได้เจอตอนนี้ก็ขอโทษยังไงขอโทษนายกแน่มากก็ฟังขอโทษด้วยเกิดการเข้าใจผิดนะคะเกิดการเข้าใจผิดตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักมากกว่าเดิมรักมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมด้วยเข้าใจกันแล้วสู้สู้ตลอดพวกเราทีมงานค่ะทีมงานทีมงานของท่านนายกนะฝากมาแล้วก็ฝากความเข้าใจกันแล้วก็สบายใจประชาชนจะกินจะเก็บครับเนี่ยต้องเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกแล้ว